ขอขอบคุณเกมที่ทำให้เราไม่ได้อยู่คนเดียวเย้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเราเข้าสู่รายการเกมเกมคลาสสิกแอนด์ชาวแคทกับผมเดลเคทครับวันนี้เราจะเกม XCOM Invierno Episode ที่7แล้วมีปัญหาเรื่องนี้ตลอดเลยนะครับโอเคอย่างที่ได้บอกกันไว้นะครับว่าเดี๋ยวจะมาต่อกันในเรื่องของสกิลนะครับฉะนั้นเราจะไม่รอช้านะฮะนี่เลยครับบาเล็กดูทหารครับเกมนี้จะมีทั้งหมด4สายด้วยกันอ้าวแล้วตัวกากๆมีไหนหมดอ่ะไม่มีแล้วครับถ้าลูกี้นี้จะไม่มีความสามารถอะไรนะฮะอัพความสามารถของอะไรเนี่ยนิวกายอัพปุ๊บเห็นสายเลยว่ามึงถนัดอะไรนะครับก็จะมีอยู่4สายด้วยกันนะก็คือเฮฟวี่แปลตรงตัวแปลว่าหนักนะครับแอสซาวก็โจมตีจู่โจมนะสไนเปอร์ก็ซุ่มยิงซัพพอร์ตก็สนับสนุนนะครับเลยเราจะมีอยู่4สายหลักๆนี้นะครับเฮฟวี่เนี่ยจะใช้อาวุธเป็นอาวุธหนักนะครับกับบาซูก้าคู่ใจขึ้นอยู่ข้างหลังนะฮะนี่ครับเนี่ยไม่สิระยะหวังผลเนี่ยหรือว่ามีผลมากที่สุดอะคือระยะกลางๆนะครับถ้าเรายิงระยะไกลเนี่ยยิงไงแม่งก็ไม่โดนเลยครับนะโดนกำแพงด่วนๆนะครับแล้วเปลืองกระสุนด้วยนะอะไรเนี่ยคือยังไงคือมันจะมีประโยชน์ด้านที่เรายิงกดดันศัตรูมากกว่าครับแบบยิงเพื่อไม่ให้ขยับเคลื่อนไปไหนsuppression fire นั่นเองนะครับโอเค rocket launcher ก็จรวดคู่ใจนะฮะยิงไปตู้มนะครับ up effect มีเขา effect กับ up effect นะฮะนี่ครับจรวดจะมีประโยชน์มากในการทำลายกันบังหรือบังคับให้ศัตรูกระจายตัวออกนะครับระยะวางผลก็ปานกลางเหมือนกันนะความแรงหลักๆเนี่ยความเสียหายหลัก6แต่ความเสียหายแบบติดครีเนี่ยคือ9นะครับเนี่ยเรายังไม่ได้ดูนี้เลยนะฮะ4 6กากมากนะครับนี่ครับเราก็อัพไปเป็นเลเซอร์นะเป็น6 9นั่นเองนะครับอันนี้กล้องนะแล้วก็ ability หรือความสามารถเองนะครับอันแรกเลยเป็น fire rocket เป็นพื้นฐานสุดๆเลยคือการยิงจรวดนั่นเองนะครับยิงจรวดได้1นัดต่อ1ภารกิจเท่านั้นนะครับอะเจ็บลิ้นเป็นไรก็ไม่รู้นะไม่ได้บ่อยนะฮะสควอดดี้คอร์พอรัลนักป่าก็จะมีบูลเลตสวอร์มนะครับก็คือเราสามารถยิงปืนได้2ครั้งจากที่ยิงครั้งเดียวแล้วจบแอคชั่นจบเทิร์นไปเลยอย่างนี้นะครับคือเรายิงปุ๊บคือเรายิง1รอบแล้วเราจะเข้าสู่โหมดแดชก็คือยิงครั้งแรกจะเป็นช่องสีฟ้าแล้วยิงครั้งที่2จะเป็นช่องสีอะไรนะสีส้มๆน้ำตาลนะฮะคือเราสามารถยิง2ครั้งได้จบนะครับโฮโลทาร์เก็ตติ้งยิงศัตรูหรือซูเพรสซิ่งศัตรูเนี่ยจะทำให้ฝ่ายเราเนี่ยบวก10ฝ่ายเราเนี่ยความแม่นยำบวก10นะฮะเมื่อโจมตีศัตรูที่เรากำลังยิงไปเมื่อกี้หรือกำลังกดดันมันอยู่นะครับกลับมาที่แล้วก็มาที่เซอร์เจนนะฮะเชดชเรดเดอร์ร็อกเก็ตศัตรูที่โดนจรวดลูกเนี่ยจะได้รับความเสียหายจากอะไรก็ตามเพิ่มขึ้น 33% 4เทิร์นนะครับและแต่จรวดเนี่ยจะความแรงจะเบากว่าจรวดธรรมดานะครับหัวลบนั่นเองนะอีกอันนึงก็เนี่ยครับสเปเชียลที่พูดถึงกันเองนะครับคือเป็นการยิงกดดันบีศัตรู1ตัวนะครับ
จะใช้กระสุน2เท่าด้วยแล้วเป้าหมายที่โดนกดดันอยู่เนี่ยจะตอนเล็งเนี่ยจะโดนลบค่าความแม่นยาม30นะครับประมาณว่าใครจะไปยิงถนัดวะกระสุนก็มาโหงออกไปก็ไม่ดีนะฮะอธิบายไม่ได้แก่นสารเท่าไหร่ครับงงลูเทนเนนต์นะครับแต่ฝรั่งเขาพูดไปนะหรือในหนังนะลูเทนเนนต์อย่างเงี้ยลูเทนเนนต์นี่ครับฮีทอาร์โมนะฮะกระสุนร้อนนะครับก็คือบวกความเสียหายเพิ่มเติม 100% ต่อศัตรูพวกหุ่นยนต์กับอะไรเนี่ยเรปิดเรแอคชั่นก็คือเราสามารถเราตอนที่เราเข้าสู่โหมดสังเกตการนะครับหรือOverwatch เนี่ยแล้วถ้านัดแรกมันโดนเนี่ยเราสามารถยิงนัดที่2ได้นะประมาณนั้นนะฮะไม่เคยใช้นะเกิดเล่นจบมา3รอบก็ไม่เคยใช้ โอเคกัปตันครับมีระเบิด2ลูกนะใช้ระเบิดได้2ลูกแกนิเดียประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ Danger Zone หรือเขตอันตรายนะครับก็คือเพิ่มระยะของ Suppression แล้วก็จรวดนะฮะ2ช่องด้วยกันนะครับ2ทาย Major นะฮะ Will to Survive ลดความเสียหายแบบปกติทุกชนิด2หน่วยถ้าเราอยู่ในการบังและไม่ถูกตุ๋ยนะครับถูกตุ๋ยก็โล่สีเหลืองนะฮะหรือว่าไม่มีการบังนะก็คือแฟงเนี่ยแฟงเกตถูกตุ๋ยโคโลเนลครับสูงสุดนั่นเองล็อกเก็ตเทียก็คือยิงจรวดได้2ลูกนั่นเองนะครับกับเมเฮมก็มันไงความสามารถซูเพชชั่นแล้วก็ความสามารถของอะไรนะที่ความสามารถหรือที่มันเป็นพื้นที่ครับก็จะเพิ่มขึ้นตามอาวุธที่เราใช้อยู่คือเรายิ่งใช้ของดีมันก็จะความสามารถนี้ก็จะเพิ่มขึ้นประมาณนั้นโอเคเราก็จะเปลี่ยนครับปั๊บนี่เลยเอสเซาฮะหน่วยจู่โจมครับจะสามารถใส่เอสเซาไรเฟิลกับช็อตกันได้นะครับนี่ช็อตกันแล้วก็ไรเฟิลพวกนี้นะครับมันมีอันลอยแคนนอนนะแต่ผมยังไม่ได้ทำนะฮะความสามารถก็นี่ฮะรันแอนกันครับสามารถความสามารถก็คือเราสามารถเดินได้2เทิร์นไม่ใช่ครึ่งเทิร์นครับสีฟ้ากับสีส้มความสามารถรันแอนกันก็คือเราสามารถยิงหรือสังเกตการได้เมื่อเราเคลื่อนที่แบบระยะไกลนะแดชชิ่งแล้วสามารถยิงได้อะไรอย่างนี้นะครับเป็นความสามารถที่ถือว่าดีทีเดียวนะฮะคอร์เปอรัลครับแทคติคอลเซนส์นะฮะคือเราจะได้รับค่าป้องกัน5หน่วยต่อศัตรูที่เรามองเห็นนะครับก็คือสูงสุดบวก20นั่นเองนะแล้วก็aggression นะเราจะได้โอกาสคริติคอล 10% ต่อศัตรูที่อยู่ในการมองเห็นนะครับเพิ่มได้สูงสุดก็ 30% นะแล้วก็มาที่เซอร์เจนนะครับเซอร์เจนหรือกัปตันจ่าอะไรสักอย่างนะปล่อยไปไลติ้งรีเฟกนะครับถ้าเราเคลื่อนที่ยิงแล้วเราเจอดักยิงหรือสังเกตการและดักยิงเนี่ยครับเราจะสามารถหลบจะไงมิดทุกกรณีครับครั้งเดียวนะฮะกับอันนี้ครับ Close and Personal ก็คือเราจะได้รับค่าคริติคอล 30% นะครับยิ่งอยู่ใกล้อ่ะเรายิ่งได้เยอะนะฮะคือหัวแตกแน่นอนนะLieutenant ครับ Flash อันนี้ผมไม่เคยใช้เลยนะแต่ผมรู้แต่ผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์แหละนะครับ Flash น่าจะ Flash นะฮะก็คือยิงเป็นสกิลนะยิงศัตรูปุ๊บศัตรูจะวิ่งหนีออกจากกำบังเลยแต่ทำความเสียหายน้อยลงนะครับ
เนี่ยและกระสุนนี้ยิงโดนง่ายมากแต่ทำความเสียหายน้อยลงฮะแล้วก็นี่ครับผมชอบมากเลยนะเนี่ยเรปิดไฟเออร์ครับยิงได้คือยิง2นัดครับยิงแม่งเลย2นัดใส่เป้าหมาย1ตัวด้วยความเร็วสูงครับแต่ว่าแต่ละนัดเนี่ยจะลดค่าแม่นยำเนี่ย15นะแค่15นะครับไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะ15หน่วยนะมาครับกัปตันครับโค้ชคอมแบทสเปเชียลิสต์เราถ้ามีศัตรูเคลื่อนที่ใกล้ๆเราเนี่ยในระยะ4ช่องเนี่ยเราจะยิงทันทีโดยไม่ต้องเปิดตาหรือเปิดสังเกตการณ์นะฮะ Overwatch นะครับคือใครมาใกล้ๆปุ๊บโดนฮะใส่หน้าเลยอันนี้แหละ Bing M Bing M on Bing Dem on นะฮะเป็นย่อนะฮะเพิ่มความเสียหายคริติคอล1หน่วยต่อศัตรูที่หน่วยเราเห็นนะหน่วยเราเห็นไม่ใช่เราเห็นนะฮะสามารถเพิ่มได้ถึง5เลยทีเดียวแล้วก็มาเมเจอร์ครับเมเจอร์เมเจอร์ extra conditioning ก็คือเราจะได้รับโบนัสพลังชีวิตนะครับต่อชุดเกราะที่เราใส่ชุดเกราะที่หนักขึ้นหนักมากก็จะเพิ่มเลือดให้เรามากฮะโคโลเนลครับรีซิเลนใช่ไหมรีไซหรือรีซิเลนนะฮะก็คือคิดก็คือมีความต้านทานต่อคริติคอลฮิตนะครับก็คือเราจะไม่ได้รับคริติคอลจบนะแต่นี่เลยคิลเลอร์อินสติ้งสัญชาตญาณนักฆ่านะครับก็คือเมื่อเราใช้สกิลเนี่ยครับรันแอนกันเนี่ยเราจะได้รับค่าคริติคอล 50% ตลอดเทิร์นนั้นเลยตลอดรอบนั้นเลยยิงได้ครั้งเดียวแหละเหี้ยโอเคครับไปต่อฮะปั๊บสไนเปอร์นะฮะรู้สึกว่าอันนี้เป็นผมจะอัพสกิลกระจอกมากเลยเกณฑ์ออกนะครับไม่ใช่ใช่มันตายครับผมจำได้ละมันตายครับเราก็เลยต้องนี่ครับอาวุธเป็นสไนเปอร์ไรเฟิลนั่นเองระยะเนี่ยระยะที่มีผลคือไกลนะครับความเสียหายหลักก็4ติดขีก็6มีโอกาสขีด้วย 25% นั่นเองนะครับเลเซอร์ก็6 9 3 10พลาสมาครับ6 9 13 35ปั๊บนะแล้วก็มีผลใช้ปืนพกได้ดีด้วยนะฮะต้องติดกล้องนะครับแม่นมากแล้วนี่95 + 10ความสามารถครับ Headshot ครับเกือบ10นาทีละ Headshot ครับก็คือเรายิงธรรมดานั่นแหละแต่ว่าจะได้รับโอกาสติดคริ 30% นะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยและความเสียหายเพิ่มเติมของคริติคอลเนี่ยขึ้นอยู่กับปืนที่เราใช้อยู่นั่นเองนะแล้วก็มีคูลดาวน์2เทิร์นด้วยกันคอร์เปอรัลสแควดดี้คอร์เปอรัลลืมพูดชื่อยศนะฮะสแนปช็อตนะครับก็คือลดการกีดกั้นนะครับทำให้เราสามารถสังเกตการหรือยิงได้เลยแต่ค่าความแม่นยำเนี่ยจะลดลง20นะฮะก็คือปกติสไนเปอร์ถ้าเราเคลื่อนที่ครึ่งนึงคือหรือสีฟ้าเนี่ยจะยิงไม่ได้นะครับทำได้แค่คว้างสแกนเนอร์หรือปาระเบิดอย่างเดียวหรือทำคำสั่งอื่นนะฮะจะยิงได้ก็แค่เต็มรอบเท่านั้นนะครับแต่อันนี้จะทำให้เราสามารถยิงได้เลยแต่ความแม่นยำจะลดลงนะซึ่งเนี่ยครับผมลองใช้แล้วแบบแม่งไม่ถูกใจเลยอะสแควร์ไซส์ครับอนุญาตอลาวแปลว่าอนุญาตนะครับอนุญาตให้สไนเปอร์เนี่ยยิงได้ยิงศัตรูตัวไหนก็ได้ที่หน่วยเราเนี่ยหน่วยเรามองเห็นสมมติว่าสไนเปอร์อยู่จุดเริ่มต้นนะแต่ไอหน่วยโจมเนี่ยมันไปอยู่ตรงนู้นแล้วมันเห็นนะคือสไนเปอร์สามารถยิงได้เลยคือยิงคือทีมเราเห็นเท่าไหนสไนเปอร์ก็ยิงตรงนั้นได้นะประมาณนั้นละคร่าวๆนะเซอร์เจนครับกันสลิงเกอร์ครับก็คือ
ใช้ปืนพกเนี่ยค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก2หน่วยนะฮะด้วยปืนพกแดมกู๊ดกราวก็คือเราจะได้รับค่าความแม่นยำ10หน่วยและค่าป้องกัน10หน่วยต่อศัตรูที่อยู่ข้างล่างอยู่ต่ำกว่าเรานั่นเองนะครับก็คือใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะฮะรีอูเทเนนต์ครับ Disabling Shot เราจะยิงกระสุนไฟฟ้าไปครับทำให้อาวุธของศัตรูเนี่ยเกิดขัดข้องศัตรูเนี่ยจะต้องรีโหลด1ครั้งนะครับซึ่งการยิงนัดนี้จะไม่สามารถติดคริติคอลฮิตได้นะและศัตรูที่โดนเนี่ยมันต้องรีโหลดพูดไปยังวะมันต้องรีโหลดก่อนเข่งหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็คูลดาวน์2เทิร์นแล้วนี่เลยนี่ครับแหลมจริง Battle Scanner ครับก็คือเราจะได้ไอ้ลูกกลมๆสแกนเนอร์ครับขวางเข้าไปแล้วเราจะเห็นเลยว่าอะไรแม่งอยู่ข้างในนั้นฮะสามารถใช้ได้แค่2ลูกต่อการลบ1ครั้งนะกัปตันครับ Executioner ครับเราจะได้รับค่าความแม่นยำ10หน่วยนะต่อเป้าหมายที่มีเลือดต่ำกว่า 50% นะ Executioner นะแปลว่าเพชฌฆาตนั่นเองนะ Opportunist ก็คือค่าบทถ้าเราอะไรนะถ้าเรา overwatch เนี่ยสังเกตการเนี่ยจะลบค่าเนี่ยครับจะลบนี่ฮะจะเนี่ยเราจะเอาไอ้ลบ20นี้ออกไปครับและสามารถและอนุญาตให้การยิงแบบสังเกตการเนี่ยติดคิด้วยนะสังเกตการหรือดักตุ๋ยนะเรียกง่ายๆเราต้องมีศัพท์เฉพาะนะครับ10นาทีแล้วนะต้องรีบแล้วlow profile ทำตัวต่ำๆไว้นะฮะไม่ใช่ต่ำแบบนั้นนะต่ำนี่หมายถึงหมอบลงอะไรอย่างนี้นะฮะหมอบลงหรือไม่ทำอะไรลุกลี้ลุกลนนะครับก็คือไม่ว่าเราจะหลบตรงไหนอ่ะมันก็นับว่าเราหลบมันก็นับว่าเป็นการบังแบบเต็มนะฟูลเขาแอสฟูลก็คือมันจะมีโล่ครึ่งนึงกับโล่เต็มแล้วก็โล่แบบมีเกราะหุ้มนะแต่อันนี้นับเป็นเกราะหุ้มเลยนะครับเชี่ยเอ้ยไอ้นั่นมันตายอ่ะเสียใจโอเคครับเรามาที่ซัพพอร์ตสนับสนุนบ้างนะซัพพอร์ตจะใช้ Assault Rifle เป็นหลักนะครับแค่นี้แหละครับความสามารถนะครับก็คือนี่ Squaddy ครับจะมีระเบิดควันระเบิดควันสามารถใช้ได้แค่1ครั้งต่อภารกิจต่อการลบ1ครั้งนะครับแล้วไอ้ควันเนี่ยจะทำให้เราได้รับค่าป้องกัน20หน่วยครับคนที่อยู่ในระยะควันนะฮะเนี่ยครับบวกป้องกัน20หน่วยคอร์ปอรัลสแควดดี้พูดแล้วคอร์ปอรัลเนี่ยสปินเตอร์ครับอันนี้เจ๋งมากอนุญาตให้ซัพพอร์ตเนี่ยวิ่งเพิ่มได้อีก3ช่องก็คือวิ่งได้ไกลมากเลยนะฮะกับอันนี้ครับ Covering Fire ครับอันนี้ก็เหมือนยิงตอบสนองนะครับถ้าเราโดนศัตรูยิงเนี่ยเราก็หันกลับไปยิงที่ไม่ใช่แค่ Overwatch ที่ไม่ใช่แค่ดักตุ๋ยหรือสังเกตการยิงอะไรอย่างงี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะเรียก Overwatch เป็นดักตุ๋ยดีกว่านะง่ายดีนะครับนะฮะSurgeon ครับ Field Medicแพทย์สนามนั่นเองนะครับก็คืออนุญาตให้ชุดปฐมพยาบาลเนี่ยใช้ได้3ครั้งต่อการลบ1ครั้งนะฮะจากที่มันมีครั้งเดียวนะแล้วก็นี่ครับ Smoke and Mirror ก็คือใช้ระเบิดได้อีก1ลูกนะฮะจากปกติเป็น1ลูกLieutenant Revive หรือ Revive ผมไม่แน่ใจนะ Revive Revive อีสัตว์ขอโทษอนุญาตให้ชุดปฐมพยาบาลเราเนี่ยฟื้นฟูคนที่ทหารที่บาดเจ็บอย่างหนักได้ยังไงอ่ะ 33% ของพลังชีวิตสูงสุดนะฮะจากที่เราแค่สเตบิไลซ์จบนะ
แล้วก็นี่ครับ Rifle Suppression ก็คือยิงกระหน่ำไปที่เป้าหมายเพื่อไม่ให้เป้าหมายเนี่ยขยับไปไหนไม่ได้แล้วถ้าแล้วเราก็จะสามารถยิงศัตรูได้เลยรอบของศัตรูนะถ้าศัตรูมันเคลื่อนที่ปุ๊บเราก็จะยิงทันทีนะคือยิงแบบไม่ให้ไปไหนครับยิงเรื่อยๆนะฮะใช้กระสุน2เท่านะครับแล้วถ้าแล้วไอตัวที่โดนยิงกระหน่ำกำบังเนี่ยจะโดนลบค่าความแม่นยำ 30% นะฮะกับตันครับDense Smoke เพิ่มระยะระเบิดควันแล้วก็เพิ่มอะไรนะป้องกัน20หน่วยCombat Rugทีนี้เพิ่มเติมอะไรบางอย่างให้ระเบิดควันนะเป็นเหมือนความคึกนะฮะก็คือระเบิดควันเนี่ยระเบิดควันเนี่ยจะได้รับค่า20วิวนะครับแล้วก็บวก10โอกาสคริติคอลให้แก่ทุกยูนิตที่อยู่ในก้อนเมฆถุยที่อยู่ในกลุ่มควันนะฮะ Deep Pocket ครับเมเจอร์นะMajor Deep Pocket แปลตรงตัวก็คือกระเป๋าลึกนะครับก็คือเราสามารถใส่ไอเทมได้2ช่องนั่นเองอันนี้ผมจำไม่ได้นะถึงจำไม่ได้เล่นนานก็จำไม่ได้อยู่ดีอันนี่ซัพพอร์ตเจ็บหนักนี่ครับนี่เลยนี่โคโลเนลเซเวียร์นะฮะชุดปฐมพยาบาลเนี่ยเพิ่มพลังชีวิตได้อีก4หน่วยต่อการใช้1ครั้งนะครับเซนติเนลครับตอนเราเข้าสู่โหมดดักตุ๋ยเนี่ยเราสามารถยิงได้2ครั้งจากที่มันเป็นครั้งเดียวอ่ะโอเคเราจะไปไหนกันดีครับคุณพร้อมที่จะบุกฐานเอเลี่ยนยังครับพร้อมไหมท่านอะไรเนี่ยร้องขอจากอาร์เจนตินาต้องการศพไอ้พวกนี้ไอ้ตัวเหี้ยไอ้เซ็กทอยเซ็กตรอยอ่ะ CEO ของอะไรเนี่ยไม่เยินพามาซูจิคอนี้ผมอ่านออกด้วยอาร์เจนตินียนCEO เมเยอร์อาร์เจนตินียนปาฟามาซูจิคอคอมพานีบริษัทยาอะไรสักอย่างนะครับคือสนใจที่จะศึกษาศพเหี้ยเนี่ยนะจากที่เราได้รับมันมาโอเคสิ่งแรกเปลี่ยนที่เราได้คือนักวิทยาศาสตร์3คนนะครับซึ่งแหลมมากตอนนี้เรามี47ใช่ไหมครับเราก็นี่ครับนี่ pending request ครับปึ๊บเอาไปเลยทีนี้ก็จะมี50แล้วนะ I appreciate your efforts to support the research team commander โอเคผมขอวิจัยก่อนเนี่ยดาวเทียมล่องหนเพิ่มความสามารถให้ Arctower อัปเกรดกล้องประหยัดกระสุนส่งดาวเทียมไปที่อาร์เจนตินาส่งดาวเทียมไปที่ UK ส่งดาวเทียมไปที่เยอรมันเสร็จแล้วโปรเจกต์เสร็จแล้วไอ้สัตว์เอ้ยเสร็จแล้วประหยัดกระสุนครับรู้สึกว่าซัพพอร์ตนี้จะกลับมาพร้อมกลับมาลงสนามแล้วเสร็จแล้ว New engineers arrived this morning commander we're always glad to have your help here โอ้สร้างผิดแม่งเอ้ยปล่อยไว้ก่อนนะท่าน Commander we're receiving several urgent requests for assistance there are abductions in progress at each marked site on the hologlobe วิศวะ4นักวิทยาศาสตร์4เอาที่ไหนดีครับอาร์เจนตินาเพิ่งส่งไปเมื่อกี้นะvery difficult โคตรยากนะครับโอ้เอานักวิทยาศาสตร์แล้วกันจะได้ค้นคว้าเร็วๆนะฮะ
ตอนนี้ผมยังไม่ต้องการสร้างอะไรอ่ะก็นี่เลยสไนเปอร์ครับใช้สโคปชื่อเก๋อยากรู้ชื่อเต็มมันไหมครับเฮียขอด่าเลยอ่ะดูดิสไนเปอร์ซัพพอร์ตเจ็บเอาสไนนี้ก็ได้ฮะซัพพอร์ตนี้ครับเม็ดคิดนะอาร์คโทเวอร์นี่อาร์คโทเวอร์อัปเกรดแล้วนะครับเป็นอาวุธฆ่าไม่ตายอย่างที่บอกไปใส่กล้องดีเปล่าจะได้ยิงแม่นๆนี่เห็นเอามาทำไมเนี่ยก็ได้รับพลังชีวิตเพิ่มขึ้น4หน่วยแล้วก็ลดความเสียหายจากการโจมตีระยะประชิดคอมแบทสตรีมทำให้จิตแข็งขึ้นนะครับแล้วก็ป้องกันความเสียหายที่เข้ามา 50% แล้วภูมิต้านทานประมาณว่าคิดดีข้อประมาณว่าไม่โดนไม่โดนไม่มีทางโดนขี้ประมาณนั้นนะ2เทิร์นแล้วก็ทำให้เคลื่อนที่ได้ไกลขึ้น2เทิร์นด้วยกันเยี่ยใช้ได้อันเดียวฮ่าเอาอะไรดีเอากล้องฮะคือจับเอเลี่ยนมาเยอะแล้วอ่ะแล้วเราไม่ได้เศษอาวุธเลยอ่ะนะคือเราต้องเอาเศษอาวุธไปค้นคว้าบ้างนะครับนะรู้สึกว่าผมจะไม่ค่อยใช้ปืนสั้นเลยนะไอ้นี้ซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตต้องพกพยาบาลครับต้องใส่นี้แล้วกันนะจะได้ไม่จำเจนะครับนี่เลยหน่วยจู่โจมครับเอานี่ไปเลยฮะนี่เลยเพิ่มเลือดนี้อาวุธหนักก็ติดกล้องนะจะได้แม่นๆกับเขาบ้างนะครับแล้วก็นี่ครับอาวุธหนักเหมือนกันเชื่อแม่งมี2คนเลยอ่ะเอากล้องไปสัตว์นี่ไปเลย Touching down We're heading to South Africa for this one จะไปบริการใต้เราจะต้องรีบไปอย่างเร็วเลยนะกด ESC เพื่อตัดเฮ้ยเชี่ยนอนี่เนี่ยครับสกายเรียนสกายแรงเจอร์ครับ10หน่วย10บาทต่อเดือนคือเราเสียรายเดือนกับไอ้ขนส่งเฮี้ยนี่ด้วยนะโอเคนะครับยศอะไรเนี่ยลูเทเนนต์ป่ะไม่บอกยศด้วยนะช่างแม่งนะโอเคโหมีกี่ชั้นเนี่ยรู้สึกว่าพื้นที่ก็รอบๆตึกนะฉะนั้นผมจะแยกเหมือนเดิมนะครับอาวุธหนักมีกี่คน2คนยศเล็กไปทางขวาแล้วกันคือผมไม่อยากให้มันเหมือนคลิปสไนเปอร์อันนั้นน่ะตึ๊กๆๆๆตายอย่างเงี้ยครับนั่นไงทุกคนหลบยิงได้เลยไหมไม่ได้ตรงนี้ได้ไหมได้อยู่เอาตรงนี้แล้วกันนี่ครับนับว่านับกำบังนี้เป็นแบบเต็มกำบังนี่ใช่ป่ะช่างแม่งยศยังไม่ถึงเลยไม่ใช่ Opportunist นี่ Combat Steam ครับเนี่ยวิ่งได้ไกลมากเลยเนี่ยเอาไปหลบตรงนี้ก็ยังได้เนี่ยไอ้เหี้ยนั่นชิบหายไม่น่าเลยทำไงดีอาวุธหนักครับไปอยู่ตรงนี้ฮะรู้สึกว่ายิงได้ด้วยครับสองตัวนี้เลยแต่เราจะสังเกตการณ์แล้วกันนะครับยังก็ยิงได้เหมือนกันแต่โอ้ยเต็มกำบังนะเนี่ยเราก็ระเบิดควันก่อนไหมล่ะเนี่ยเป็นไงล่ะมีประโยชน์ไหมครับคือโยนตรงนี้เราก็ต้องการความเท่นิดหนึ่งนะฮะใช่เปล่า
นะครับหน่วยจู่โจมฮะอันนี้ซัพพอร์ตเหมือนกันไปลองยิงหน่อยไหมโห80มาเนี่ยไปเลยเออ7หน่วยผมลืมไปว่ามันจะวิ่งเข้ามาหานะครับลองหาพ่อมึงเหรอโอ้โห6หน่วยครับรับไปเต็มๆนะฮะเนี่ยครับแม้วิ่งมายิงด้วยโอเคยิงได้เลยแต่ความแม่นยำเป็นศูนย์นะครับผมจะมานี่ก่อนแล้วกันหรือว่าจะตรงนี้ดีผมมาอยู่ตรงนี้ครับอาจจะหลบแถวๆนี้ก่อนก็ได้นะว่าผมบอลมากเลยเนี่ยยิง2นัดเนี่ยได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับไม่แม่นนะครับโอ้จอกป่ะ4แล้วกันดักตุ๋ยดักตุ๋ยครับดักตุ๋ย แม่งกินกันไม่ลงครับต่างคนก็ต่างดักตุ๋ยนะโอเคครับเนี่ยครับนิ่งๆเงี้ยแหละครับนิ่งๆเงี้ยแหละหัวแตกครับแหมยืนโง่ๆกลางสยามก็เสียชีวิตได้นะครับนี่ฮะเอ้ยกระสุนถูกบล็อกเหรอไม่ถนัดอ่ะไอตัวนี้ถนัดเปล่าไม่ได้อะติดประตูครับได้นะได้นะแต่ไม่ฮะนี่ครับตรงนี้ฮะนี่โดนหลายโคตรเลยไปร้องเลยนั่นอ้าวตายเฉยเลยโดนจรวดแล้วก็รถระเบิดใส่หน้าฮะเรียบร้อยโอเคครับผมจะมายิงเขากันนะฮะโยว้าวครับนี่โชว์มีการโชว์ด้วยเอาไปอีกเนี่ยแม่งอะไรวะยืนโดดๆแม่งไม่โดนหาเลยนะคือเราต้องไปฉีดอันนี้ให้ป่ะก็ไม่รู้นะครับอีถ้ามึงเข้ามานะ2นัดนะเอาไปก่อนเออ9คือยิงมันก็ยิ่งเข้ามาหาครับเห็นมั้ยครับเห็นภาพมั้ยใช่ครับเข้ามาหาพ่อมึงสัตว์เรียบร้อยไอ้อ้วนหลับไปไอ้นี่แหละครับยิงดีไหมก็ไม่เอานะฮะขอหมอบลงแล้วกันป้องกัน2เท่าแล้วก็ไม่สามารถโดนคลิปที่คอด้วยนะฮะแต่ว่าจะลดระยะการมองเห็นนะครับก็คือก้มลงไปเลยนั่นหนีเอ้ยถอยว่ะกากโหนายไม่แน่จริงเนี่ยว่ะนายโถเขาเรียกว่าลูกตุ๊ดนะฮะนะเดี๋ยวไปตรงนี้มีเรื่องแน่รู้สึกว่าจะอัพประหยัดกระสุนยังเนี่ยครับอัพประหยัดกระสุนแล้วเนี่ยใช้2นัดลดไปแค่เนี้ยความจริงมันเสียเยอะมากนะยิง3ครั้งก็ต้องรีโหลดแล้วนะครับไอ้วิ่งไอ้เอาไอ้วิ่งไกลๆเนี่ยไปก่อนเฮ้ยเจอเปล่าไม่เจอนี่เลยโอ้โหทำไมเจอแต่พวกเนี้ยผมสงสัยอะนั่นจะตุยเหรอเอ้ยได้ไหมอีกหน่อยนะอีกหน่อยได้ไหมอีกหน่อยนะ6หน่วยเลยนะเว้ยไปจะว่าวหรือไม่ว่าวเอ้ย2ตัวครับสไนเปอร์ก็ตรงนี้หลบได้ไหมหลบไม่ได้งั้นเราก็ไปตรงนี้เลยสไนเปอร์เนี่ยครับยิงนัดเดียวเสียแค่นี้อยู่เลยฮะไม่ต้องรีโหลดครับต้องรีโหลดดิเ
มันขยับไปตรงไหนได้บ้างวะขยับแล้วได้กำบังนะเนี่ยครับได้แค่เนี้ยนั้นเคลื่อนที่ก้าวใหญ่ๆไปเลยนะฮะโอเคนี่เราอยู่โจมครับนี่เลยเอออยู่ต้องเกาะกลุ่มกันไม่ได้เดี๋ยวมันจะโยนระเบิดนะฮะ AI มันก็ฉลาดเหมือนกันนะครับผมนึกขึ้นผมจำขึ้นใจเลยโอ้โหตรงนี้ยิงได้4ตัวครับตรงนี้ทำอะไรดีฮะระเบิดควันนะครับ เออนะปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไหมครับนะเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวเสียหายหลายแสนนะเป็น EP ที่ผมเสียใจที่สุดเลยนั่นโอ้โดนตุ๋ยข้างนี้ใครๆจะรู้สึกดีล่ะเอาเป็นที่อะไรเดินไปเดินมายิงโอ้นี่ครับสุเพชชั่นนะครับสุเพชเสร็จเนี่ยครับจะยิงกดดันอย่างเงี้ยครับจะไปไหนไม่ได้เลยเอ้าเยสมีอย่างงี้ด้วยเออความจริงมันต้องยิงไม่ใช่เหรอ Close and Personal อ่ะโอ้ยเชี่ยโคตรบนตีนะครับเนี่ยครับสุเพชชั่นนะครับถ้าเราเคลื่อนที่ปุ๊บเราจะโดนยิงจากไอ้นี่ทันทีนะครับฉะนั้นนี่เลยไม่เนียนแต่กูจะยิงโดนเปล่านั่นสี่ปัญหาครับเนี่ยครับ70ไปก่อนโอ้ชิบหายโอ้นี่เลยสอยดาวครับได้เปล่าสอยดาวเอาไปกินเอ้ยเชี่ยเกือบโดนกูสไนเปอร์ครับเอาให้โดนนะครับโอ้ยมิดทำไงดีต้องไปตรงนี้แล้วแหละเนี่ยนี่เนี่ยชิปหายของจริงเลยเนี่ย2ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยฮะฮ่าหัวเราะหาพ่อมเนี่ยร้อยครับนี่ฮะนี่ของนี่ครับผมจะเคลื่อนที่ให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงนะปึ๊บนี่โดนยิงทันทีครับอันนี้คือเนี่ยฮะนี่คือสุเพชชั่นนั่นเองนะฮะนี่ฮะไงล่ะมึงตุ๋ยหัวโคตรตายเชื่อเอ้ยลุงนี้ใช้วิธีนี้ตั้งแต่แรกนะเนี่ยครับโดนโอ้ย6หน่วยครับแรงมากอ้าวบั๊ก What the fuckอ๋อนี่ยิงเอาระเบิดว่ะแอโดนตัวเดียวเหี้ยควายนี่แอสเซาอยู่คนเดียวเหรอแอสเซาอยู่คนเดียวเหรอนั่นมาใกล้กู4หน่วยรับไปเต็มๆไอ้สัตว์เดี๋ยวเราจะลองยิง2นัดดูนะครับแล้วก็ถอยห่าง1ช่องพอมันขยับก็เราก็จะยิงอีกนะเป็นวิธีที่ฉลาดนะครับเฮ้ยบัดคอไอ้สัตว์ตะกี้ยิงหัวต้องขยับก่อน1ช่องนะครับไม่ได้เอาช่องไหนดีช่องนี้แล้วกันนะคือเราจะโดนตรงนู้นยิงอ่ะไม่งั้นไปเคลียร์ตรงนู้นก่อนดีกว่าโหไฟจะติดตีนกูแล้วจะเป็นสไนเปอร์เท้าไฟอยู่แล้วน่ะจรวดไม่เหลือเลยสอยดาวไปหมดเลยโถทำไงดีครับนี่ฮะซัพพอร์ตครับนี่เลยตะกี้ควางระเบิดใส่กูเหรอเรียบร้อยคนละตัวนี่ว่ะเออคนละตัวอาจจะเป็นการล้างแค้นให้เพื่อนนะครับแหม
โอเคนี้เหลือ1ลูกครับยิงเข้าไปเลยได้ไหมเนี่ยระยะหวังผลมันแค่นี้ครับนะทำใจอีกแล้วห้ามอยู่ด้วยกันนะครับเราคู่กันนะแต่เวลานี้เราอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่งั้นจะโดนระเบิดนะตัวเองโอเคผมจะขยับมาตรงนี้นะครับนี่นะ1นัด 100% 2นัด 85 ครับเอาไปเลยเข้าไปเข้าไปอย่าบอกกูนะว่ามิดอ่ะขยับโดนเอ้าชิบหายแล้วไม่ตายซะไอ้สัตว์เอ้ยเป๊ะลืมไปว่าเราขึ้นไปข้างบนได้นะแอขึ้นแค่เนี้ยไม่จำเป็นไม่เป็นไรตรงนี้เลยไหมนี่เลยนะนี่ลงยิงนั่นเอ้าตายดิโอ้ยบาดเจ็บอย่างหนักครับโอ้ยศโคโลเนลจะมาตายอย่างนี้ได้ไงเออใช่ไหมโอ้โดนสังเกตการครับเฉยรีบไปช่วยมาแล้วเราก็ช่วยอันนี้ช่วยตัวเองก่อนนะครับช่วยตัวเองก่อนถ้าขยับโดนแน่นอนครับทำไงก็เอาไว้ก่อนให้สไนเปอร์เคลียร์ดีกว่านะนี้ดีกว่ามั้งทำให้ปืนใช้ไม่ได้ดิโดนว่ะปืนใช้ไม่ได้มี2ตัวครับโอ้โหทำไมกูเล็งได้แค่เนี้ยอ๋อนี่อันนี้ครับด่วนเลยเมื่อกี้มันยืนช่องไหนอะเอ้ยเรายังไม่ช่วยมันก็ได้เอาไงยิงก่อนโอ้ยยิงหาอะไรเนี่ยฮะหน้าแหกไอ้สัตว์นี่ครับดูดิเนี่ยโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวผมจะรันแอนกันไปตบหน้ามันนี่ฮะเราสามารถยิงได้ครับปกติต้องไปแค่สีฟ้าแต่นี่ฮะทะลุกรอบเลยนี่เลยเอาไปเลยไอ้สัตว์Mission accomplished. Ow. 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 ผมนึกว่ามันเหลือ3ตัวนี่ครับเจ็บหนักครับ6วันความจริงมันต้องไป12วันนะครับนี่เศษอาวุธ24Remember, we จำไว้ว่าพวกเราจับตาดูพวกนายอยู่ดูดิเนี่ยครับ Weapon Fragment เศษอาวุธเศษซากอาวุธไม่พอโอเคผมนั่นโอ้ชิบหายเบอร์มิงแฮมเอาไงอะเอาไว้ก่อนนะครับโอเคเอาไงดิเอาเดี๋ยวผมขอพักโอเคเดี๋ยวผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะไว้ติดตามในเอพิโซดหน้านะครับแหมความมันนี้มันมากมันจริงๆเลยนะนะก็อย่าลืมไลค์ Subscribe แชร์นะครับ
มีมองมีอะไรก็เนี่ยแฟนเพจนะฮะไปบอกตรงนู้นนะครับคอมเมนต์ก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไรนะแต่อย่ามาวิ่งควายหรือกูที่หนึ่งเอาไว้นะต้องอย่างงู้นอย่างนี้อะไรก็อย่าดราม่าโอเคนะแล้วก็อีกครั้งนะอย่าลืมไลค์ Subscribe แชร์นะไว้เจอกันในคลิปหน้ากับผมเทนิเคทนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีครับ